ททจับมือศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์และออลออฟลักเดินหน้าชูเสน่ห์อาหารไทยในงานเทศกาลอาหารริมทางกลางกรุงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์และออลออฟลักจัดเทศกาลอาหารริมทางกลางกรุง The Legend is Back รวมสุดยอดอาหารร้านเด็ดร้านดังต้นตำรับระดับตำนานหวังตอกย้ำเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองแห่งสตรีทฟู้ดพร้อมชมศิลปะสตรีทอาร์ตได้ทั้งอิ่มท้องและอิ่มตาในงานเดียวกัน 2-6 เมษายนนี้ณศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ค่ะการจัดงานเทศกาลอาหารริมทางกลางกรุง The Regent is Back นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเชิงอาหารชั้นนำระดับโลกผ่านเมนูอาหารไทยแท้และไทยประยุกต์ที่มีอยู่หลากหลายชนิดโดยเฉพาะอาหารริมทางที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยจากร้านชื่อดังระดับตำนานที่มารวมตัวกันในงาน The Regent is Back นี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของรสชาติอาหารที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและยังจะได้สร้างเสน่ห์ของรสชาติอาหารให้ประจักษ์แก่นักชิมจากทั่วทุกมุมโลกงานเทศกาลอาหารริมทางกลางกรุงในปีนี้มีความพิเศษกว่าการจัดงานในทุกปีที่ผ่านมาโดยในปีนี้ได้มีการนำศิลปะสตรีทอาร์ตงานกราฟฟิตี้ด้านการเพ้นท์ของสาวร่วมสมัยภูมาดมั่นนุ้ยสุพิษจากสุพิษสตูดิโอและงานประติมากรรมจากศิลปินหน้าใหม่เอกรัตน์นาคอนุเคราะห์มาประดับตกแต่งภายในงานซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้สึกถึงเสน่ห์ของสตรีทฟู้ดระดับตำนานผสมผสานกับสตรีทอาร์ตร่วมสมัยเรียกว่ามางานเดียวได้ทั้งอิ่มท้องและยังได้อาหารตายอีกด้วยค่ะงานเทศกาลอาหารริมทางกลางกรุง The Regent is Back จัดขึ้น5วันระหว่างวันที่2ถึง6เมษายน2567นี้เวลา 11:00 นถึง 21:00 นณลานด้านหน้าศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์โดยมีเมนูอาหารที่หลากหลายรูปแบบรสชาติดีจากร้านดังถึง23ร้านด้วยกันค่ะครับฮาเลงานนี้ก็คือเป็นของร้านที่มาจากสตรีทฟู้ดที่ดังๆนะครับที่น่าสนใจมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับดังๆของกรุงเทพมาประมาณ23ร้านได้นะครับซึ่งร้านพวกนี้เนี่ยทอเราได้คัดสรรเข้ามาแล้วว่าเป็นของที่อร่อยและน่าสนใจจริงๆนะครับแล้วมีความเหมาะสมที่ชาวต่างชาติที่จะเหมาะเข้ามาชิมด้วยครับผมค่ะก็ทุกอาจจะขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะคืองานนี้เนี่ยเราชื่อว่า The Legend is Back ด้วยนะคะคืองานนี้อย่างที่ท่านผอ.ว่านะคะความอร่อยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับงานนี้อีกอย่างนึงก็คือร้านที่มาที่เนี่ยเป็นระดับตำนานหมดเลยร้านที่มาที่เนี่ยมีอายุตั้งแต่30ปีจนถึง100ปีขึ้นไปยกตัวอย่างอย่างเช่นร้านหมูสเต๊ะจึงอังลักษ์เนี่ยเป็นร้านหมูสเต๊ะจากแยกเฉลิมบุรีเจ้าแรกของประเทศไทยนะคะจับเลี้ยงวังหลัง 30-40 ปีคือทุกร้านเนี่ยมีสตอรี่มีเรื่องราวมีผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะคุณภาพและความอร่อยอย่างแท้จริงนะคะวันนี้เราก็เลยรวบรวมมาอยู่ที่สามย่านมิดทาวน์ที่เดียวก็ทำให้คนที่มาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงหลายๆร้านเนี่ยด้วยการที่มาถึงที่สามย่านมิดทาวน์ซึ่งการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกสบายด้วยค่ะคือในแง่ของบทบาททอนะทอเองเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาดทางด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับซึ่งสตรีทฟู้ดตอนนี้คืออาหารไทยเนี่ยวัฒนธรรมตอนนี้กำลังเป็นที่โด่งดังและรู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับประกอบกับนโยบายรัฐบาลเนี่ยเราได้ส่งเสริมในเรื่อง 5F อยู่แล้วนะครับฟู้ดก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราได้เข้ามาส่งเสริมเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและก็ยกระดับรายได้ของประเทศเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารไทยเนี่ยในการที่เราโปรโมทเนี่ยก็จะทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีอาหารไทยในหลายชนิดใช่ไหมที่ประติดอยู่ในระดับโลกนะครับซึ่งเราจะเห็นอยู่ตอนนี้เราพยายามที่จะโปรโมทวัฒนธรรมของเราที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของไทยเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้ามาลองชิมได้เข้ามาลองสร้างประสบการณ์ของตัวเองดูครับผมกลุ่มเป้าหมายเรามีทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเพราะว่าแถวนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับมันเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าอาหารไทยเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างที่ท่านยังไม่ได้ชิมแล้วก็เป็นอาหารไทยที่มีความอร่อยที่สำคัญคือถูกสุขลักษณะด้วยมีความสะอาดเข้ามาด้วยเพราะนั้นเราจะได้สร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาต้องการจะมาชิมด้วยครับ
ีแนวอาร์ตที่เข้ามาจอยด้วยอันนี้แบบมองตรงนี้ยังไงนะคะว่าจะเพิ่มสีสันหรือว่าดึงดูดยังไงได้บ้างตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมในการสร้างสีสันถ้ามันทำให้เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่คนอยากจะเข้ามาดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันแปลกใหม่นอกจากอาหารด้วยนะครับประกอบกับว่าความเป็นสีสันตรงนี้มันเข้าได้กับอาหารไทยด้วยนะครับมันทำให้วัฒนธรรมของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาในเรื่องของอาหารและกราฟฟิตี้และก็สีสันในเรื่องของการต่างๆเข้ามาเยอะครับราคาเท่ากับที่ร้านที่ขายปกติครับใช่ค่ะราคาเท่ากับที่ร้านที่ขายปกติเลยค่ะคือเราต้องการให้คนที่มาที่งานแบบนี้ค่ะไม่ต้องเดินทางไกลมาที่นี่ได้ทานอาหารอร่อยพอร์ชั่นไซส์เดียวกับที่ร้านราคาเดียวกับที่ร้านค่ะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำอยู่แล้วในการจัดงานทุกครั้งนะคะแล้วก็อาจจะขอเสริมท่านหมอนิดนึงในเรื่องของทำไมเราถึงเชิญศิลปินคุณสุภิตมานะคะคือทุกวันนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่าการถ่ายรูปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับพวกเราทุกคนนักท่องเที่ยวเนอะเราก็อยากมีรูปสวยๆไปแชร์ในโซเชียลเราจะเห็นว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือแม้กระทั่งย่านเมืองเก่าตลาดน้อยเยาวราชเนี่ยมันมีความมีชีวิตชีวาขึ้นเพราะศิลปินเพราะงานอาร์ตฟู้ดก็เป็นอาร์ตอย่างนึงจริงๆมันแยกกันไม่ออกหรอกค่ะเราก็เลยเชิญคุณสุภิตมาเอาสตรีทอาร์ตที่เป็นงานร่วมสมัยเข้ามาแมชกับสตรีทฟู้ดซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นอัตลักษณ์ของบ้านเราที่มันชัดเจนมากๆอะค่ะอย่างวันนี้รูปที่คุณสุภิตเลือกมาว่าก็คือเป็นรถตุ๊กๆซึ่งมันโชว์ถึงความเป็นไทยอยู่แล้วตุ๊กๆเนี่ยนำอาหารมาเสิร์ฟความอร่อยถึงที่อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของงานที่เรามาผสมผสานระหว่างสตรีทอาร์ตกับสตรีทฟู้ดเข้าด้วยกันค่ะอยากให้ฝากงานมีตั้งแต่วันไหนงานจะมีตั้งแต่วันที่2ก็คือวันนี้นะคะถึงวันที่6เมษายนนะคะงานจะเริ่มตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะถ้าใครมีเวลาว่างนะคะก็แวะมาการเดินทางมาสัมย่านมิทาวก็สะดวกนะคะมาได้ทางรถไฟฟ้าด้วยครั้งหน้าครั้งที่3แล้วก็ครั้งหน้าครั้งที่3เนี่ยเรายังจะมีงานMerry Mango ค่ะซึ่งจริงๆมะม่วงเนี่ยเป็นผลไม้ที่นักท่องเที่ยวรู้จักอยู่แล้วเป็นผลไม้เด่นของบ้านเราก็จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมอีกรอบหนึ่งนะคะที่ไหนคะสถานที่เนี่ยเดี๋ยวเราขออุบไว้ก่อนเป็นอะไรที่พิเศษเดี๋ยวเราจะโปรโมทอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะรีบแจ้งให้ทราบค่ะ